ผงเฉวียเหมินหนีเห่าสวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับถึงเวลาเรียนภาษาจีนกับอาจารย์ชวนอีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นนิทานจีนเรื่องลูกกระต่ายขาวกับหมาป่านะครับมาเริ่มเรียนกันเลยนะครับเซียวคำนี้แปลว่าตัวเล็กตัวน้อยปายปายคำนี้แปลว่าสีขาวนะครับทู่ทู่แปลว่ากระต่ายเหอแปลว่าและหรือแปลว่ากับหลางหลางแปลว่าหมาป่านะครับหมาป่าหลางนะครับเซียวปายทู่เหอหลางเซียวปายทู่เหอหลางนะครับชื่อนิทานเรื่องลูกกระต่ายขาวกับหมาป่าต่อไปนะครับเซินหลิงก็แปลว่าป่านะเซินหลิงเซินหลิงสองคำนี้แปลว่าป่าหลีแปลว่าในนะเซินหลิงหลีก็คือในป่าจู่เจอก็คืออาศัยอยู่นะครับจู่เจอเสี่ยวปายทู่เสี่ยวปายทู่ก็คือลูกกระต่ายสีขาวนะครับเหอเหอแปลว่าและหรือกลับนะครับทาเตอร์ก็คือของมันนะของเขาของมันของเธอก็ได้นะทาเตอร์มามาก็คือแม่นะทาเตอร์มามาแม่ของมันนะครับเซินหลิงหลี่จู่เจอเสี่ยวปายทู่เหอทาเตอร์มามาเซินหลิงหลี่จู่เจอเสี่ยวปายทู่เหอทาเตอร์มามานะครับก็แปลไทยแปลว่านะครับมีกระต่ายลูกกระต่ายสีขาวตัวหนึ่งกับแม่ของมันอาศัยอยู่ในป่านะครับเข้าใจนะครับต่อไปอีเทียนอีเทียนก็คือวันหนึ่งเจ้าสร้างก็คือตอนเช้าเวลาเช้านะครับเจ้าสร้างอีเทียนเจ้าสร้างอีเทียนเจ้าสร้างนะครับก็แปลว่าเช้าวันหนึ่งเช้าตรู่วันหนึ่งอีเทียนเจ้าสร้างมามาก็คือแม่หมายถึงแม่กระต่ายนะครับเย่าเต้าก็คือต้องการไปเย่าเต้านะครับต้องการไปเซินหลิงหลี่ก็คือในป่าต้องการไปในป่านะครับเซินหลิงหลี่เซินหลินหลี่นะครับมามาเย่าเต้าเซินหลิงหลี่ชายนะครับคำนี้อ่านว่าชายชายแปลว่าเก็บหรือเด็ดนะครับหมอกูหมอกูแปลว่าเห็ดนะครับหมอกูชุยชุยแปลว่าไปนะครับอีกเที่ยวนึงอีเทียนเจ้าสร้างมามา要到森林里采蘑菇去อีเทียนเจ้าสร้างมามา要到森林里采蘑菇去นะครับก็แปลไทยแปลว่าเช้าของวันหนึ่งนะครับแม่หมายถึงแม่กระต่ายนะครับต้องการเข้าไปเด็ดเห็ดในป่านะครับเข้าใจนะครับต่อไปทาตุ้ยทาก็คือเธอหมายถึงแม่กระต่ายนะครับตุ้ยก็คือกับเสี่ยวปายทู่ก็คือลูกกระต่ายสีขาวซัวซัวแปลว่าพูดนะครับทาตุ้ยเสี่ยวปายทู่ซัวทาตุ้ยเสี่ยวปายทู่ซัวนะครับก็แปลไทยแปลว่าเธอพูดกับลูกกระต่ายสีขาวว่านี่ป่าเหมินกวนหาวนี่ป่าเหมินกวนหาวนะนี่แปลว่าคุณหรือแปลว่าเจ้าก็ได้นะครับป่าเหมือนกว้านหาวก็คือปิดประตูให้ดีป่าเหมือนกว้านหาวนะครับนี่ป่าเหมือนกว้านหาวคุณปิดประตูให้ดีเป็นนิทานอาจจะแปลว่าเจ้าปิดประตูให้ดีเสยหลายเสยหลายก็คือใครมาเสยหลายเหยี่ยปู่เหย้าใครเหมือนเหยี่ยปู่เหย้าใครเหมือนเหยี่ยปู่เหย้าก็ไม่ต้องนะก็ไม่ต้องเหยี่ยปู่เหย้าใครเหมือนนะใครเหมือนแปลว่า
ปิดประตูนะครับสายหลาย也不要开门สายหลาย也不要开门นะครับใครมาก็ไม่ต้องเปิดประตูโอเคเข้าใจนะครับต่อไปนะครับ小白兔ก็คือลูกกระต่ายสีขาว小白兔จี้จู้ก็คือจำได้เรียกว่าจี้จู้จี้จู้เลยจำได้แล้ว小白兔จี้จู้เลย小白兔จี้จู้เลยก็คือลูกกระต่ายสีขาวจำได้แล้วมาม่าโจวเลยก็คือแม่ไปแล้วนะครับแม่กระต่ายไปแล้วมาแปลว่าแม่โจเลอก็คือไปแล้วต้าหุยหลังต้าหุยหลังก็คือหมาป่าสีเทาตัวใหญ่ต้าแปลว่าใหญ่หุยแปลว่าสีเทานะครับหรือขี้เท่าก็ได้หลังก็คือแปลว่าหมาป่านะครับต้าหุยหลังหลายเจ้าเหมือนหลายเจ้าเหมือนก็คือมาเรียกที่ประตูหลายเจ้าเหมือนต้าหุยหลังหลายเจ้าเหมือนต้าหุยหลังหลายเจ้าเหมือนนะครับหมาป่าสีเทาตัวใหญ่มาเรียกที่ประตูนะครับต่อไปท่าช่างเจอท่าก็คือมันหมายถึงเจ้าหมาป่าสีเทาตัวใหญ่นะครับช่างเจอก็คือร้องเพลงนะช่างเจอเสี่ยวไปทู่กวายกวายเสี่ยวไปทู่กวายกวายนะครับเสี่ยวไปทู่ก็คือลูกกระต่ายสีขาวกวายกวายก็คือว่านอนสอนง่ายนะว่านอนสอนง่ายเรียกว่ากวาย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 เด็กดีก็เรียกว่ากวายกวายเหมือนกันนะครับป่าเหมือนใครใครป่าเหมือนตัวไม่ต้องออกเสียงนะว่าป่าเหมือนใครใครก็คือเปิดประตูให้หน่อยป่าเหมือนใครใครเสี่ยวไปทู่กวายกวายป่าเหมือนใครใครเสี่ยวไปทู่กวายกวายป่าเหมือนใครใครก็แปลไทยแปลว่าเจ้าลูกกระต่ายสีขาวว่านอนสอนง่ายนะมาเปิดประตูให้หน่อยสินะครับก็คือเสียงของเจ้าหมาป่าตัวใหญ่สีเทาร้องเป็นเพลงนะครับเสี่ยวไปทู่อี้ทิงเสี่ยวไปทู่ก็คือเจ้ากระต่ายสีขาวลูกกระต่ายสีขาวอี้ทิงก็คือได้ยินปูซื่อปูซื่อก็คือไม่ใช่ปูซื่อมามาเตอร์แปลว่าของแม่เซิงอินเซิงอินก็คือเสียงของแม่มามาเตอร์เซิงอินนะครับจิ้วซัวจึงพูดว่าจิ้วซัวนะครับหายเที่ยวนะครับ小白兔一听不是妈妈的声音就说小白兔一听不是妈妈的声音就说นะครับก็แปลว่าเจ้าลูกกระต่ายนะครับได้ยินไม่ใช่เสียงของแม่มันจึงพูดว่านะครับปู่ใครปู่ใครไม่เปิดไม่เปิดนะปู่แปลว่าไม่นะใครแปลว่าเปิดปู่ใครปู่ใครไม่เปิดไม่เปิดปู่เหนิงก็คือไม่ได้ไม่สามารถปู้เหนิงใครไม่สามารถเปิดหรือแปลว่าเปิดไม่ได้ก็ได้นะครับปู้ใครปู้ใครปู้เหนิงใครปู้ใครปู้ใครปู้เหนิงใครนะครับไม่เปิดไม่เปิดเปิดไม่ได้นะครับมาปู้หุยหลายก็คือแม่ไม่กลับมาก็แปลว่าแม่นะครับปู้หุยหลายก็คือไม่กลับมาเสยหลายก็คือใครมาเสยหลายเหี่ยผู้ขายก็ไม่เปิดใครมาก็ไม่เปิดนะครับก็คือลูกกระต่ายสีขาวก็พูดว่าผู้ขายผู้ขายผู้หนึ่งขายมาผู้หุยหลายเสยหลายเหี่ยผู้ขายนะครับเข้าใจแล้วนะครับต่อไปต้าหุยหลางก็คือเจ้าหมาป่าสีเทาตัวใหญ่จื้อหาวจื้อหาวแปลว่าจำต้อง
จำต้องนะครับชื่อห่าวจำต้องได้แต่โจวเลอร์โจวเลอร์ก็คือเดินจากไปนะครับต้าหุยหลังชื่อห่าวโจวเลอร์ต้าหุยหลังชื่อห่าวโจวเลอร์ก็แปลเป็นไทยก็แปลว่าเจ้าหมาป่าสีเทาตัวใหญ่นะจำต้องเดินจากไปเข้าใจนะครับต้าหุยหลังจื้อห่าวโจวเลอร์ต้าหุยหลังจื้อห่าวโจวเลอร์นะครับจื้อห่าวนะครับจำต้องโจวเลอร์เดินจากไปโดยดีจำต้องเดินจากไปโดยดีนะครับจื้อห่าวโจวเลอร์นะครับคำว่าจื้อห่าวนี้จำไว้นะครับแปลว่าได้แต่จำต้องจำใจต้องนะครับก็จบการบรรยายนิทานจีนเรื่องลูกกระต่ายขาวกับหมาป่าเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับใจเจียน